เวลาเดินทางนะครับตอนนี้นะเวลาใกล้ๆจะ6โมงแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรถคันนี้หรือเปล่านะครับก็เที่ยวที่ผมจะไปนะฮะจะเป็น6โมง20นะครับนี่นะก็ได้เวลามาขึ้นรถตรงนี้นะครับก็นี่นะบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับบริษัทมุกดาหารนะฮะเป็นรถรุ่งเรืองนะครับจะเป็นรถสีเหลืองนะฮะแบบนี้นะครับนี่นะฮะเป็นบรรยากาศบริเวณที่คลิปแรกผมมาถ่ายให้ดูนะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคันนี้หรือเปล่านะครับคันนี้กำลังจะออกเหมือนกันนะตอนนี้ก็6โมงแล้วนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะต้องรอสักพักนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้เวลานะครับเตรียมพร้อมนะฮะวันนี้นะก็จะถึงจ่าอาหารก็ประมาณสัก8โมงกว่าๆนะครับครับก็โอเคนะฮะเดี๋ยวรอเวลาขึ้นรถนะครับก็เป็นรถคันนี้นะครับครับก็ขึ้นรถนะฮะก็ตกลงเป็นรถคันนี้นะครับได้เวลาเดินทางนะครับA6 ฮะที่นั่งก็อยู่ประมาณกลางของคันรถนะครับก็ได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับ A6 นะฮะตรงนี้นะครับเตรียมพร้อมออกเดินทางนะครับประมาณ6 โมง 20 นาทีนะครับครับก็พร้อมออกเดินทางนะครับ
ณ20นาทีนะครับก็เราต้องลงจากรถนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับสารเต็มรถแล้วนะฮะตรงนี้มีเซเว่นนะครับแล้วก็ไปข้าวของร้านที่ป่านะฮะนี่นะปั๊มตรงนี้ปั๊มใหญ่เลยนะครับเป็นปั๊มปตท.นะครับได้ที่พักเข้าของน้ำด้วยนะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวหาอะไรรองท้องที่ฝากนะครับกว่าจะถึงที่ทานข้าวจุดแรกนะฮะก็ใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปเข้าซีเว่นกันก่อนนะครับเซเว่นนะฮะของกินเพียบนะครับก็เดินทางนี้นะเพื่อก็น่าจะเป็นพวกนมดิบานะครับนัดมิลนะฮะโอเคนะก็น่าจะเป็นนัดมิลดีสุดแล้วนะครับมากครับครับก็รอนะครับก็นี่นะรถแวะเติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงนะจะเป็นก๊าซธรรมชาตินะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะครับที่เหลือเราก็รอนะครับครับก็เติมเต็มแล้วนะฮะได้เวลาขึ้นรถนะครับก็เดินทางกันต่อนะครับThank you.
ครับผู้โดยสารก็รู้สึกว่าจะเต็มเที่ยวแล้วนะครับมาได้ประมาณสักแถบบอวินนะฮะเขาไม่แก้วนะครับเที่ยวนี้ก็เริ่มเต็มนะครับรถที่ผมมานี่น่าเป็นรถ2ชั้นนะครับโอเคฮะเดี๋ยวก็คงจะเดินทางต่อนะครับไปหาที่พักนะฮะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวก่อนนะครับก็นี่นะบขส.ที่มุกดาหารนะครับก็นี่นะบรรยากาศที่บขส.กันนะครับดูแล้วน่าจะมี
มีไปหลายๆที่เหมือนกันนะครับก็นี่นะรถคันนี้นะที่จะไปสวรรณเขตนะครับก็จะเป็นสปป.ลาวนะครับนี่นะคันนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ไปนะฮะทริปนี้นะครับก็โอเคนะฮะเดี๋ยวผมทำธุระส่วนตัวก่อนนะครับ